ก็ชื่อว่าเจ้าไดโนสปาร์ตันนั่นเองนะครับไดโนสปาร์ตันนะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องครัชเกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานของเรานั่นเองนะครับโอเคนี่คือเจ้าไดโนสปาร์ตันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลักษณะอะไรยังไงนะครับนี่ข้างหน้าครับไดโนสปาร์ตันนะครับด้านข้างด้านหลังด้านข้างอีกด้านนึงครับโอเคนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราจะดูแล้วเราจะรู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างมีเค้าโครงของรถแข่งหน่อยนะครับตัวอื่นๆเนี่ย เราจะแทบจะไม่รู้สึกว่ามันคือรถแข่งเลยใช่ไหมฮะสำหรับตัวนี้นะครับไดโนสปาร์ตันนะครับก็จะเป็นของจินเคียวสุเกะนั่นเองนะครับอัจฉริยะด้านครัชเกียร์นะครับก็เป็นคู่หูของเขานั่นเองเรามาดูกันที่อาวุธก่อนอาวุธนะครับก็จะเป็นคล้ายๆตัวใบมีดนะครับใบมีดกลมๆนะครับเหมือนเครื่องตัดหญ้ามี2อันนะครับแล้วตัวบอดี้นี่ก็จะเป็นคล้ายๆรถแข่งธรรมดานะครับเป็นรถแข่งคล้ายๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายไฟๆหน่อยนะฮะที่ลูกไฟขึ้นมาล้อนะครับก็จะเป็นตัวหมุดธรรมดาครับสีเงินๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟๆนะครับอย่างที่บอกด้านหลังก็จะเป็นตัวบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์ธรรมดานะครับโอเคเจ้าตัวนี้พอเวลาถ้าสมมติเราใส่ฐานแล้วนะครับอาวุธก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เห็นไหมมันจะหมุนช้ามากนะครับเดี๋ยวตอนเราใส่ฐานก็จะเห็นนะครับตัวนี้นะครับปกติก็จะต้องไม่เป็นสีโครเมียมนะฮะนี่เป็นสีโครเมียมนะครับจะวิ้นแต่ผมว่ามันสวยดีนะเอาจริงคือมันสวยดีนะครับแล้วก็ตัวโครเมียมผมก็มีเก็บอยู่พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะนะครับแล้วก็ใส่ฐานดูนะครับว่าเจ้าไดโนสปาร์ตันนี้เวลาใส่ฐานแล้วจะวิ่งเป็นยังไงนะครับแกะตรงนี้นะฮะปั๊บก็จะได้หน้ากากออกมานะครับวางไว้ฝาครอบฐานครับตัวนี้ก็ทุกตัวนะครับผมยังไม่เคยแกะหมดเลยก็ต้องมาลองดูว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับไม่ได้ยำไม่ได้ดัดแปลงได้ทั้งสิ้นนะฮะโอเคเทสลองเทสดูก่อนนะครับยังได้อยู่นะครับยังพอมีชีวิตนะครับใส่ฝาฐานกลับเข้าไปแล้วก็ประกบหน้ากากดันให้เข้าปั๊บนี่นะฮะใส่ไทยเรียบร้อยเจ้าไดโนสปาร์ตันนะครับโอเคโก้1 2 3มอเตอร์แรงอ่อนแล้วนะครับที่สังเกตเห็นนะครับว่ามันหมุนอยู่นะฮะเห็นไหมใช่ตัวที่ตัดหญ้านะฮะเรียกว่าที่ตัดหญ้ายังหมุนอยู่นี่คือล้อนะครับLet's do it. Let's do it. Let's do it. I do it.
วิ่งกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้นะครับว่า Crash Gear Dino Spartan นะครับโอเคก็สมบูรณ์แบบนะครับมอเตอร์ออกจะช้าไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวเจ้าตัว Dino Spartan นะครับก็ถึงจุดจบแล้วนะครับก็จบตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปต่อไปแน่นอนครับร่างที่2นะครับของ Dino Spartan นะครับก็คือไดโนฝาหลังนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวแน่นอนครับยังไงกดติดตามรอด้วยฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนฟ้ารีวิวทอย ก็จะมารีวิวให้ดูอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย